วันนี้เราจะมาทำเมนูชาโคลราสเบอร์รี่บาร์ผสมแยมราสเบอร์รี่และบัตเตอร์ครีมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กชาโคลปราโกกิเติมน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นหั่นเค้กเป็นชิ้นยาวบีบบัตเตอร์ครีมราสเบอร์รี่วนเป็นเส้นยาววางเค้กอีกชิ้นด้านบนบีบบัตเตอร์ครีมราสเบอร์รี่เป็นรูปหยดน้ำวางแต่งด้วยราสเบอร์รี่ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชาโคลราสเบอร์รี่บาร์